าเท่าไหร่อ๋อเข้าไปหน่อยกล้วยก็ยังครับ95เนี่ยเราต้องเตรียมการอะไรบางอย่างแล้วนะแต่ว่าก็ยังมีความหวังอยู่ที่ว่าอุตุหรือสถิติที่ผ่านมาเนี่ยเดือนกันยาจะน้ำส่วนใหญ่จะที่เกิดน้อยนะเพราะที่เป็นมาทุกปีมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็เราดูและเพื่อเตรียมการว่าถ้าเผื่อมันมีกรณีน้ำยังไม่หยุดอะไรนะเราก็เขื่อนเป็นไปจะต้องระบายน้ำมากกว่านี้ตรงจุดไหนมันจะเป็นจุดที่เสี่ยงนะครับตรงแล้วเราจะเตรียมการป้องกันยังไงครับในเบื้องต้นก็ต้องดูภายในเขตชุมชนก่อนนะถ้าเผื่อว่าตรงไหนมันดูแล้วอันตรายเนี่ยก็เราก็อาจจะต้องมีระบบการป้องกันแต่ถ้าเป็นไร่นาหรือเป็นอะไรเนี่ยก็อาจจะต้องปล่อยแล้วก็ใช้ระบบการเงินมาเยียวยาอะไรภายหลังก็ต้องดูผมก็คาดว่าถึงสิ้นเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าเนี่ยเหมือนท่านผู้ว่าบอกว่าสถิติเราอะมันน้ำไม่ค่อยเข้าแล้วก็ถ้าเข้าเนี่ยก็ยังพอรับได้อีกจริงๆเข้ามาวันละถ้าเป็นไม่ใช่แบบพายุนะครับเดี๋ยวมากมรสุมมันก็ประมาณ40-50ล้านอยู่กว่านี้ถ้าระบาย40-50ล้านมันก็เรื่องปกติถึงจะเก็บร้อยก็ไม่มีปัญหาครับคือเราดูว่าลำน้ำเนี่ยต้องดูว่าตอนระบายไปต้องดูว่าเหมือนท่านผู้ว่าว่าลำน้ำเขารับได้นะมันไม่รบกวนนอกจากจะเจอแบบพายุตุ้มเข้ามาเนี่ยนั่นต้องคุยกันว่าไอ้จุดไหนที่มันล้นอ่ะต้องว่าอีกทีครับตอนนั้นเราอย่าคาดกันเองไปเพราะแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรรางบอกว่าจะมีพายุเข้าที่นี่มีแต่แบบมรสุมธรรมดาครับสถานการณ์ของ